ลิงชิมแปนซีตัวแรกที่ได้ขึ้นไปเยือนบนอวกาศเจ้าลิงตัวนั้นมีชื่อว่าแฮมแฮมถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศพร้อมกับยาน Mercury MR2 เมื่อวันที่31มกราคมพ.ศ. 2504และกลับลงสู่พื้นโลกในมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างปลอดภัยในวันเดียวกันการส่งแฮมขึ้นสู่อวกาศเป็นการทดสอบความปลอดภัยก่อนที่จะมีการส่งมนุษย์อวกาศคนแรกขึ้นไปตอนแรกเจ้าแฮมไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเพราะว่าโครงการดังกล่าวยังมีลิงอีกหลายตัวที่เข้าร่วมโครงการฝึกฝนทดลองนี้ด้วยซึ่งชื่อเรียกของมันในตอนนั้นก็คือหมายเลข65แต่หลังจากผ่านด่านการทดลองและประเมินความเป็นไปได้มากมายในที่สุดเจ้าแฮมดูมีแววที่จะได้ขึ้นไปบนยานอวกาศได้มากกว่าตัวอื่นและเมื่อการฝึกฝนผ่านไปเป็นเวลา2ปีในที่สุดเจ้าแฮมวัย4ขวบก็ถูกเลือกเป็นนักบินอวกาศที่ได้รับเกียรติขึ้นไปบนยาน Mercury Leadstone 2หรือ MR2หลังจากที่ได้กินเมนูโปรดของมันอย่างซีเรียลและนมเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่ของ NASA ก็จับแฮมสวมชุดสเปซสูทเพื่อป้องกันอันตรายจากความกดอากาศและภาวะไร้น้ำหนักที่มันต้องพบเจอเมื่อออกนอกโลกก่อนที่จะพาเจ้าแฮมเข้านอนในแคปซูลโดยสารที่เตรียมพุ่งทะยานขึ้นสู่น่านฟ้าของแหลมคานาเวรอรัฐฟลอริดาด้วยจรวดนำส่งเลสโตนสัญญาณชีพจรและคำสั่งการการบินของเจ้าแฮมจะถูกติดตามและควบคุมโดยคอมพิวเตอร์จากฐานปล่อยยานบนพื้นโลกและแม้จะมีเหตุขัดข้องระหว่างการพุ่งทะยานขึ้นสู่อวกาศนิดหน่อยเพราะว่ามีบางอย่างทำให้ยานเกิดเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว 9,429 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเร็วกว่าที่วางแผนไว้ถึง 2,345 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เจ้าแฮมต้องพบกับภาวะไร้น้ำหนักทั้งสิ้น 6.6 นาทีซึ่งนานกว่าที่วางแผนไว้ถึง 1.7 นาทีแถมยังออกนอกเส้นทางเดิมไปอีก196กิโลเมตรแต่เจ้าแฮมก็ยังเก่งกาจพอที่จะบังคับคันโยกตามที่ถูกฝึกมาจนสามารถนำยานกลับสู่พื้นโลกได้โดยเจ้าแฮมใช้เวลาในการบินกลับจากโลกถึงอวกาศทั้งหมด16นาที39วินาทีก่อนที่แคปซูลโดยสารของเจ้าแฮมได้ตกลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกอย่างปลอดภัยมันลอยเคว้งคว้างกลางทะเลนานกว่า3ชั่วโมงกว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์จาก NASA ไปรับกลับว่ากันว่าช่วงเวลาที่กำลังลุ้นว่าเจ้าแฮมมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ทันทีที่เปิดฝาแคปซูลออกมาทุกคนก็ได้พบกับลิงน้อยที่ส่งสายตามองผู้คนที่กำลังมุงมันอย่างฉงนสงสัยนอกจากแผลตรงจมูกนิดหน่อยแล้วเจ้าแฮมก็ไม่ได้รับบาดเจ็บที่ไหนอีกเลยแถมมันยังแสดงท่าทีที่มีความสุขมากๆทันทีที่มันได้รับแอปเปิลจากทีม NASA และนั่นก็กลายเป็นทริปทัวร์นอกโลกสั้นๆที่สร้างความหวังให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในที่สุดหลังจากที่มันกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วแฮมถูกส่งไปเลี้ยงดูในสวนสัตว์วอชิงตันดีซีและนอร์ทแคโรไลนาอีกทั้งยังมีการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับชิมแปนซีที่ขับยานอวกาศของ NASA อีกด้วยโดยที่ตัวเอกในเรื่องนั้นเป็นชิมแปนซีที่มีชื่อว่าแฮมที่3โดยในเรื่องกล่าวว่าเขาเป็นหลานของแฮมฮีโร่ที่ได้สร้างความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ให้แก่มวลมนุษย์ค่ะ